สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชวนจะพาน้องๆไปรับของฟรีค่ะซึ่งจะเป็นนกนางนวลนะคะที่เกาะอยู่ด้านหลังของเราพี่แป้งไม่แน่ใจว่ามันคือกระเป๋าไหมแต่บอกเลยว่ามันน่ารักมากๆเขาแจกทั้งหมดประมาณ 21,000 กว่าชิ้นนะคะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งทำง่ายไม่เกิน15นาทีก็ได้ของแล้วเมื่อน้องเข้ามานะคะจะขึ้นหน้าต่างโหลดแบบนี้จากนั้นให้น้องเดินตามพี่แป้งมาค่ะมายืนนะคะแล้วกด E ตรงเควสตรงนี้เขาจะให้เควสเรามานะคะเราจะต้องทำนะคะโดยการที่เราจะต้องมีเงินทั้งหมด300เหรียญนะคะซึ่ง300เหรียญเราจะต้องเข้ามาตีนะคะหรือเล่นตีกอล์ฟในนี้นะคะน้องๆซึ่งน้องๆต้องดูว่าเวลาเนี่ยมันลดเหลือเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะมันเกมมันเริ่มไปแล้วให้น้องกดนะคะแล้วยืนรอแล้วก็เข้าออกประตูไปเรื่อยจนกว่าเขาจะวาร์ปเรามาที่สนามกอล์ฟนะซึ่งเควสเนี่ยเราจะต้องตีกอล์ฟในสนามกอล์ฟที่เป็นแฟนตาซีนะคะน้องๆให้ได้300เหรียญซึ่งการที่เราจะได้สนามกอล์ฟที่เป็นแฟนตาซีเนี่ยเราจะต้องเล่นสุ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอนะคะที่เป็นแมปแฟนตาซีนั่นเองการตีกอล์ฟนะคะน้องๆก็กดค้างนะคะแล้วดูทิศทางลมความแรงนะคะแล้วก็ตีลูกลงหลุมก็พอซึ่งทุกครั้งที่เราเล่นนะคะหรือการตีกอล์ฟลงหลุมเนี่ยเราจะได้เงินมาให้น้องสะสมเงินด้านบนไว้ก่อนนะเพราะพี่แป้งมีทริคนะคะในการที่น้องๆจะได้ของฟรีแบบง่ายๆฟังพี่แป้งให้จบนะคะซึ่งสนามกอล์ฟอันนี้ก็ยังไม่ใช่แฟนตาซีนะคะแต่พี่แป้งแนะนำให้น้องๆเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเพื่อสะสมให้น้องมีตังค์เยอะๆนั่นเองอย่างพี่แป้งได้มา133ใช่ไหมคะและครั้งนี้นะคะพี่แป้งได้เป็นนะคะสนามกอล์ฟที่เป็นแฟนตาซีที่อยู่ใต้น้ำแบบนี้นะคะน้องๆก็พยายามตีให้ได้เงินเยอะๆนะคะซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าเราต้องเล่นนะคะสนามกอล์ฟที่เป็นแฟนตาซีแล้วตีให้ได้เงินนะคะ300แน่นอนว่ามันไม่ใช่การที่เราเจอสนามกอล์ฟแฟนตาซีอันเดียวแล้วเราจะได้เงิน300นะคะน้องๆค่ะน้องๆไม่ได้เก่งพอนะคะอาจจะต้องนะคะเจอสนามกอล์ฟที่เป็นแฟนตาซีทั้งหมด 3-4 ครั้งจนกว่าตัวเองจะมีเงินถึง300นะคะซึ่งตอนนี้ตัวพี่ก็ได้มา125เหรียญ นะคะทับ300พอมันขึ้นแบบนี้ให้น้องกด Play Next Match นะคะอันด้านขวาซึ่งสนามกอล์ฟอันนี้นะคะที่เป็นแบบประสาทนะคะก็เป็นแฟนตาซีเหมือนกันค่ะน้องๆคือแบบที่2แล้วนะที่พี่แป้งได้ซึ่งพี่ก็ต้องตีให้มันลงหลุมเพื่อให้พี่นะคะมีเงินเยอะๆนั่นเองซึ่งการตีเนี่ยน้องๆดูทิศทางลมให้ดีด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะต้องตีหลายครั้งเงินมันก็จะลดลงนั่นเองพอพี่แป้งตีปั๊บพี่แป้งได้เงิน245แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นด่านต่อไปนะคะซึ่งจะเป็นเหมือนเราตีอยู่บนดวงดาวนะคะก็จะเป็นแฟนตาซีเหมือนกันอีกนิดเดียวพี่ก็จะได้ครบ300พี่ก็จะผ่านเควสที่1แล้วนั่นเองค่ะอ่ะพี่ก็ตีนะคะจนกว่ามันจะลงหลุมแบบนี้พอพี่ได้เงินครบ300แล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆให้กดด้านบนที่เป็นรูปกากบาทนะคะเราออกมาตรงนี้นะคะน้องๆแล้วเราก็มารับเควสใหม่ที่เดิมนะซึ่งพี่นะคะมีสูตรอีกอย่างนึงค่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากนะคะให้น้องๆเนี่ยรับเควสแล้วกลับไปที่เดิมนะคะที่เราเล่นเมื่อกี้เลยนะคะน้องๆให้น้องๆเนี่ยสังเกตว่าเงินด้านบนของพี่แป้งเนี่ยมีทั้งหมด 1,157 นั่นเองจริงๆเควสเนี่ยมันคือการที่น้องจะต้องตีลูกกอล์ฟนะคะลงหลุมภายใน3ครั้งนะคะทั้งหมด3มินิเกมนั่นเองซึ่งจะบอกเลยว่ามันค่อนข้างยากแต่พี่แป้งมีวิธีที่ทำให้มันง่ายกว่านั้นค่ะสมมติว่าน้องๆมีเงินเท่าพี่แล้วนะคะคือ 1,300 ในระหว่างที่เราเล่นตีกอล์ฟลงหลุมไปเรื่อยให้น้องกดออกมาแล้วให้น้องเลือกคำว่า700ด้านขวามือคือการที่เราจะข้ามเควสนี้ไปเลยนะคะคือไม่ต้องทำแล้วน้องๆจะเหลือตังค์600เหรียญน้องๆมากดเควสใหม่ค่ะแล้วน้องๆเดินเข้าไปที่ช็อปข้างๆนะคะแล้วให้น้องเนี่ยเดินมาซื้อไม้กอล์ฟสีฟ้าแบบนี้อันละ500เหรียญนะคะแล้วกดเสื้อด้านขวามือนะคะน้องๆแล้วเอาไม้กอล์ฟที่เราซื้อเมื่อกี้มาใส่เท่านี้นะคะน้องๆก็จะเสร็จเควสทั้ง3เควสนี้แล้วเรียบร้อยให้น้องเดินมาด้านข้างที่มันเป็นเควสนะคะกดรับของฟรีได้เลยค่ะแต่ดูด้วยนะคะว่าตอนนี้สต็อกเนี่ยประจำวันมันเหลือเท่าไหร่หากมันหมดเหลือศูนย์น้องๆก็แค่รอจนกว่ามันจะเพิ่มสต็อกนะคะเพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้ของฟรีไปเลยหากไม่มั่นใจว่าของฟรีมันหมดแล้วจริงๆนะคะให้กดลิงก์ของแล้วดูจำนวนนะคะว่าของมันออกไปเท่าไหร่แล้วนั่นเอง